ทำดำฝากมันเพราะผมเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วความเป็นผู้น้อยมาก็แสดงว่าเคยผ่านเรื่องความเป็นผู้น้อยเรื่องต่างๆความเป็นของตนภายในจิตใจมาแล้วที่สอบแสวงหาครูหาอาจารย์ไปที่ไหนไม่สนิทใจเราก็ไม่อยู่ไปที่ไหนไม่สนิทใจเราก็ไม่อยู่ครูบาอาจารย์ท่านก็ดีแต่ไม่สนิทใจก็ต้องหาอุบายออกไปจากท่านไปโดยท่านก็ไม่รู้ว่าเราไม่สนิทใจกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆเข้าใจว่าเราลาไปเที่ยวธรรมดานี่คือความหิวกระหายต่อครูต่ออาจารย์ผู้ให้อุบายแนะนำสั่งสอนโดยความถูกต้องเป็นที่สนิทใจของผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านเราก็เป็นผู้หนึ่งในระยะนั้นซึ่งเป็นผู้มุ่งต่อการศึกษาอบรมอย่างยิ่งไม่ใช่ศึกษาอบรมธรรมดาเรามุ่งอย่างยิ่งเลยพูดง่ายๆก็ว่ามุ่งพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นในการออกปฏิบัติตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกออกเราไม่ได้มุ่งอะไรทั้งหมดมุ่งความเป็นผู้สิ้นกิเลสโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องสอบแสวงหาครูอาจารย์ที่เหมาะกับจริตเป็นที่แน่ใจในการให้อุบายสั่งสอนต่างๆว่าไม่ผิดทางไม่เป็นที่สงสัยสำหรับเราพบผู้ไปรับการอบรมกับท่านฉะนั้นจึงต้องไปหาอาจารย์องค์นั้นไปหาอาจารย์องค์นี้ฟังท่านพูดท่านให้อุบายสั่งสอนทางตาก็ดูทางหูก็ฟังทางใจก็คิดยังไม่สนิทใจไม่เป็นที่แน่ใจก็ต้องหาอุบายลาท่านออกไปเพื่อสอบแสวงหาอุบายอาจารย์อื่นๆอีกต่อไปแต่ไม่ให้ท่านทราบในโม่ท่านอาจารย์มันไปเป็นที่สนิทใจเต็มที่เรียกว่าหาไม่ได้อีกแล้วจิตใจลงเต็มที่พอไปถึงที่แรกในคืนวันนั้นท่านแสดงธรรมให้ฟังอย่างถึงใจนี่ก็เป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดความมั่นใจขึ้นมาหลังนั้นตาก็ดูหูก็ฟังใจก็อีกการแสดงออกของท่านไม่ผิดจากหลักธรรมหลักวินัยไม่มีสิ่งใดที่จะเกือบแข็งๆปากๆพ้นโผนในการแสดงออกและการประพฤติปฏิบัติของท่านเลยนี่เป็นที่สนิทใจการแสดงธรรมะผมไม่เคยได้ยินท่านแสดงว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นหน้าจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยแสดงออกด้วยความแน่ใจทุกอย่างไม่ว่าธรรมะขั้นไหนเราจึงได้ปรงจิตปรงใจเป็นที่อุ่นจริงๆอยู่กับท่านแต่มันแม้ตนยังไม่มีสมบัติอันใดก็ตามเมื่อเข้าไปพึ่งร่มเงาของมหาเศรษฐีแห่งธรรมแล้วเราก็พลอยมีความร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยความเป็นผู้น้อยเป็นอย่างนี้เราออกจากท่านไปประพฤติปฏิบัติตามการอันควรแทนที่จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นโดยลำพังเราที่ปฏิบัติคนเพียงคนเดียวซึ่งไม่มีหน้าที่การงานอะไรเข้าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายเลยแต่จิตใจมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าอยู่ขั้นดูไปนานๆมันเลยปรากฏเหมือนกับไม่มีความหมายอะไรในตัวของเราเองก็เหมือนกับเวลาอยู่กับท่านซึ่งได้ดื่มธรรมเพราะอาศัยรัศมีธรรมเมตตาของท่านมันก็มีความร่มเย็นเอาไปโดยลำพังตนเองเพราะในยานั้นยังไม่มีหลักใจด้วยเหตุนี้เลยนะออกไปโดยลำพังตนเองนั่นจึงไม่ได้หลักไม่เปลี่ยนอยู่พันนามันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆดูพิจารณากำหนดภาวนาเนี่ยมันก็ไม่ได้นานหลังวกไปเย็นมาไม่ได้ต้องกลับเข้าไปหาท่านอีกคือเราสังเกตเราอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามเราได้ตั้งคำสัตย์ไว้แล้วว่านี่แหละคือครูอาจารย์ของเราแท้หากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตราบใดเราจะไม่หนีจากท่านตราบนั้นจนกว่าว่าชีวิตท่านหาไม่หรือว่าชีวิตเราหาไม่เว้นเฉพาะการ
เวลาที่ประกอบความภาคเพียรตามการตามสมัยในบางโอกาสนั้นแต่เราถือสถานที่อยู่ของท่านหรือท่านอยู่ในสถานที่ใดเราถือที่นั่นเป็นเหมือนบ้านของเราแม้จะไปทำการทำงานที่ไหนเราก็ถือนั้นเป็นบ้านเป็นหลักเป็นฐานต้องกลับมาบ้านนั้นที่เรียกว่าเป็นบ้านของเรามาอยู่กับท่านถึงจิตใจจะไม่เป็นไปมันก็มีความอบอุ่นความเย็นสบายที่เด็ดทันหาราคะต่างๆก็ไม่กำเริบไม่แสดงออกมาถึงจิตจะยังไม่หลับได้เพียงก็ยังมีท่านเป็นหลักเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดให้เราได้รับความร่มเย็นจนกระทั่งจิตมีหลักมีฐานขึ้นทางท่านสมาธิเกี่ยวข้องไปถึงด้านปัญญาด้วยอยู่ด้วยจิตมีความละเอียดเข้าทับเพียงไรยิ่งเห็นความจำเป็นของครูของอาจารย์มากขึ้นเท่านั้นแม้จะเราจะแน่ใจว่าจิตนี้ไม่เสื่อมก็ตามแต่เพื่อทำขั้นสูงนั้นจะต้องได้รับการอบรมแนะนำไปเป็นระยะตามที่เรามีข้อข้องใจจะต้องเรียนกราบเรียนถามท่านหรือไม่คล่องใจท่านก็ต้องแสดงธรรมะเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมะอันสูงสุดทุกๆกันที่ท่านเทศน์พระไม่เคยจะตกค้างอยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมเลยใจของเราเป็นแต่ยิ่งมีความดูดดื่มในการได้ยินได้ฟังเขายิ่งกว่าแต่ก่อนมากจนกระทั่งท่านล่วงลับไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นภายในใจตามที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังจึงไม่จำเป็นจะต้องเล่าที่นี่อีกเสียเวลาการพูดทั้งนี้เพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่หมู่เพื่อนที่มาอบรมศึกษาให้ทราบว่าเราที่หมู่เพื่อนมาเสด็จสรรว่าเป็นครูเป็นพระนี้ได้เคยเป็นผู้น้อยมาแล้วความบกพร่องแห่งความเป็นผู้น้อยซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้นั้นเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างเป็นสาเหตุที่จะทำให้ของไม่แน่คอยอยู่เสมอเราก็ทราบได้อย่างชัดเจนต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเสมอการเชื่อครูเชื่ออาจารย์ซึ่งเป็นที่เราแน่ใจแล้วจึงเป็นพลังสำคัญที่จะพยุงจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความราบรื่นเสมอผลโลดเต็มเมื่อคิดถึงเรื่องของตัวเองทั้งที่มีอะไรนี่ผมโอ้โหโอ้โหเทวดามาทำลายเตะเราเนี่ยกองเท้าเทวดาเมื่อเราได้เป็นครูเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนเราก็กดจะคิดมาได้ในเรื่องของเราที่เคยเป็นผู้น้อยมามีความจำเป็นกับครูบาอาจารย์อย่างไรบ้างอันนี้เองที่เป็นเหตุให้มีความห่วงใยกับเพื่อนทั้งหลายที่มาอาศัยผมจึงต้องได้อบรมสั่งสอนเสมอคิดถูกดีชั่วประการใดผมไม่เคยปิดบังลี้ลับแม้จะเป็นกิริยาแสดงออกภายนอกผิดตรงไหนก็ต้องบอกตรงนั้นผิดตรงไหนบอกตรงนั้นเพราะเห็นอะไรเพราะให้หมู่เพื่อนได้สติสตางค์ให้รู้ว่าสิ่งนั้นผิดและไม่ปฏิไม่ทำต่อไปในการข้างหน้าหากไม่บอกก็จะผิดไปเรื่อยๆความผิดไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นของดีนะก็ทวีรุนแรงขึ้นไปการความเป็นห่วงหมู่เพื่อนจึงทำให้มีการดุด่าว่ากล่าวหรืออบรมสั่งสอนอยู่เสมอเพื่อให้เป็นเครื่องยึดภายในจิตใจหรือเพิ่มพลังทางด้านจิตใจมากยิ่งขึ้นหมู่เพื่อนมีความห่วงใยตัวเองอย่างไรบ้างหรือไม่ขนาดไหนที่ผมเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนหนึ่งอาจจะไม่คิดว่าผมท่านทั้งหลายอาจจะไม่คิดว่าผมมีความห่วงใยหมู่เพื่อนอะไรนะ
ก็ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็อยู่สะดวกสบายแล้วแต่ผู้ใดจะปฏิบัติยังไงถึงเวลาเวลาเข้ามาอบรมสอนหนึ่งนั้นผมไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับผมเองเป็นอยู่ภายในจิตใจโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เป็นด้วยความสงสารในเรื่องการห่วงใยหมู่เพื่อนสงสารหมู่เพื่อนก็เพื่อจะให้หมู่เพื่อนเลยมีกำลังทางด้านจิตใจอันเป็นทางปลอดภัยจากกิเลสทั้งหลายโดยลำดับเพราะกิเลสนี้ถือไม่ว่าประเภทใดถือว่าเป็นข้าศึกต่อจิตใจอย่างยิ่งนี่เราเป็นนักบวชได้สละมาแล้วจากบ้านจากเรือนจากภาคต่างๆประเทศต่างๆมุ่งหน้ามาสู่สถานที่นี้ผมก็เข้าใจแล้วว่ามุ่งหน้ามาเพื่อผมคือเพื่อการอบรมกับผมเหล่านี้ผมคิดหมดผมเป็นหัวหน้าจะไม่คิดได้อย่างไรด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ระมัดระวังสิ่งที่จะมาเกี่ยวข้องให้เกิดความวุ่นวายในหน้าที่การงานของสมณะเราได้แก่การมาเป็นสมณะธรรมเพื่อจะกลมนั่งสมาธิภาวนาใครมาเกี่ยวข้องหรือใครจะไปเที่ยวได้ร่อนตามวัดตามวาผิดเรื่องเวลาผมเป็นคนห้ามตัวเองไม่ให้ไปนี่ก็เพราะรักษาเพื่อนฝูงให้ได้รับความสะดวกสบายนอกจากเวลาพระกำลังจังหันอยู่นี่เราเคยได้แนะได้เคยได้บอกเขาให้ทราบไว้แล้วกับตอนบ่ายสี่โมงเวลาท่านปัดกวาดขนน้ำถาลงขึ้นไปตุ่มจะให้เลยนอกเวลานี้แล้วไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากมีรายจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องพาไปดูเพราะเป็นผู้สำคัญซึ่งควรจะได้เป็นคติตัวเองและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมกว้างขวางมากมายอย่างนี้เราก็อาจพาไปเองถ้าเป็นคนประเภทนั้นหรือให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำไปนอกนั้นเราเอาไม่เอาให้เข้าไปยุ่งเลยนี่ก็เพราะความเป็นห่วงเพื่อนฝูงให้ได้รับความสะดวกสบายผมเคยเป็นผู้น้อยจิตใจอยู่กับครูบาอาจารย์จะทำอะไรจะไปไหนมาไหนความกลัวกลัวท่านมากกลัวท่านอาจารย์มากกลัวมากเริ่มใส่มากเคารพมากเรื่องตัวต้องกลัวมีความเคารพมากรักท่านมากเติมใจทุกอย่างรวมกันนี้หมดการไปมาที่ไหนก็ดีผมต้องได้ถึงหมดกวดขันเขามานิมนต์ไปฉันที่นั่นที่นี่ผมก็ไม่รับแต่พระในวัดนี้ได้อยู่สบายทุกๆองค์นอกจากเป็นความจำเป็นเป็นบางการบางสมัยนั้นมันมีได้ในโลกนี้แล้วก็รวมผ่อนผันไปเสียตามการที่เห็นว่าจำเป็นธรรมดาทั่วไปนี่เราไม่เข้ามายุ่งเราเป็นคนพูดเองเรารักษาพระเองคนอื่นพูดอาจเกรงใจเขาเราไม่เกรงใจผู้ใดยิ่งกว่าเกรงใจธรรมคือเกรงธรรมเนี่ยเพื่อนว่าหมู่เพื่อนจะเกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการขบที่นั่นชั้นที่นี่ยุ่งไปหมดเพราะไปแต่ละครั้งอย่างน้อย3ชั่วโมงถึงจะได้กลับมาถึงวัดผมได้เคยตั้งนาฬิกาดูเวลาแล้วบางงานบางสถานที่3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงก็ยังก็จะกลับมาถึงวัดหากไปทุกวันทุกวันโดยที่เราอันรวมผ่อนผันหรือตามเรื่องตามราวเหมือนอย่างวัดทั้งหลายแล้วถ้าเน้นวันนี้จะไม่ได้ภาวนากันเลยจะมีแต่เรื่องโครงกินเท่านั้นเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นโดยลำดับนะครับปัจจัยทยาทานที่ได้มาก็เลยจะเกิดกิเลสอะไรได้มาจะเกิดกิเลสเจ้าของเวลาไปมันก็เกิดกิเลสแต่ก็ทุกข์กระเทือนรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่ออะไรมันก็เกิดเพราะมันคอยจะกำเริบอยู่แล้วจึงต้องระมัดระวังรักษาผมคิดหลายด้านหลายทางเดี๋ยวก็หมู่เพื่อนเพราะห่วงสงสารหมู่เพื่อนดังนั้นหมู่เพื่อนจึงควรมองดูตัวเองสงสารตัวเองมากกว่าสงสารผู้อื่นใดก่อนอื่นดังพระพุทธเจ้าทรงสงสารโลกทั้งหลายจึงต้องยอมเสียสละในสิ่งที่มีค่าทั้งหลายตามโลกที่อยู่ในความเป็นกษัตริย์ก็ทรงสละคำว่าความเป็นกษัตริย์คิดดูสิเป็นตำแหน่งที่น่ารักน่าสงวนขนาดไหนไปฟ้าประชาชนบริษัทบริวารพระญาติพระวงศ์พ
พระราชโอรสพระตาญาณเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์จำต้องเสียสละเพราะความห่วงโลกห่วงพระองค์เองดังนั้นเสด็จออกไปจงขนวดรับความลำบากลำบนไม่ห่วงใยกับใครเลยไม่มีใครปรากฏว่ามีใครได้ตามอุปถัมภ์ประถาพระสิทธาราชกุมารในขณะบวชเป็นฤาษีดาบทอยู่ในป่าเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยขนาดพระเจ้าแผ่นดินสละทิฏฐิมานะลงเป็นคนขอทานอย่างนั้นจะไม่ยากไม่ลำบากได้อย่างไรต้องลำบากแสนลำบากทีเดียวนี่เป็นคติตัวอย่างสำหรับพวกเราทั้งหลายพระองค์ไม่เกี่ยวข้องกับพญาพระองค์ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดทั้งหมดในระยะ6ปีที่ทรงบำเพ็ญนั้นจนไม่มีใครทราบทางใต้ทางเหนือว่าพระองค์เป็นหรือตายคุณมีงานอะไรนี่จนท่านได้ตรัสรู้แล้วท่านได้ทราบออกประกาศพระศาสนานี่แหละทางดำเนินของพระพุทธเจ้าไม่ทรงห่วงหน้าห่วงหลังห่วงโน้นห่วงนี้ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายทำลายจิตใจตัวเองให้เสียผิดจากหลักของผู้บำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์การสงวนการปกครองตนเองการสงวนตนเองการรักตนนี่เป็นสิ่งสำคัญจึงต้องระมัดระวังรักษาและปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องแม่นยำอยู่เสมออย่าให้ผิดพลาดแต่ไปคิดห่วงใยผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามให้มากยิ่งกว่าความห่วงใยตนเองในเวลาที่ควรห่วงใยคือเวลาที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ไม่อยากให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเป็นการทำลายจิตใจเพราะเวลาทำงานคือสมณธรรมนี่เป็นงานสำคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใดไม่มีงานอันใดที่จะหนักแน่นมั่นคงหรือมีผลมากยิ่งกว่างานสมณธรรมคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิและการห่วงใยตนเองการรักษาตนด้วยความมีสติสตางค์ไม่ผิดให้พลาดนี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพระเราแต่ละองค์ละองค์อย่าคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องผู้ใดก็ตามทำตัวของตัวให้มีความแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจจนเป็นที่แน่ใจได้แล้วจะสั่งสอนใครทั้งโลกนี้ถ้ามีความสามารถก็สอนเถอะเราไม่ว่าเวลานี้จะสอนตนเองก็ยังไม่ได้จึงไม่อยากให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามให้เป็นการเสียทางด้านสมณธรรมนอกจากนั้นยังก็เสียตัวไปด้วยคนทั้งคนเสียไปเพราะสิ่งไม่จำเป็นอะไรมากนะไม่ควรเสียไม่ควรทุ่มลงไปอย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องคิดไม่คิดไม่ได้เสียได้จริงๆท่านทั้งหลายมาศึกษากับผมเพื่อเห็นต้องการเหตุการผลอันเป็นหลักเป็นธรรมจึงต้องได้เทศให้ฟังพูดให้ฟังโดยเหตุโดยผลและโดยธรรมนี่คือทางถูกต้องทางยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใช่ทางถูกเป็นทางที่ให้เนิ่นอย่างหนังน้อยให้เนิ่นช้าอย่างมากนั้นทำให้เสียตัวได้เพราะจิตใจมันมีความดูดซึมอยู่เสมอดูดนั้นซึมนี้อยู่ได้ด้วยแม้แต่ระมัดระวังอยู่มันยังซึมซาบกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยได้อย่างง่ายดายจะว่าเราปล่อยมันบ้างหรือปล่อยมันเลยก็ยิ่งไปใหญ่แล้วควรคิดจิตใดจะเป็นจิตสำคัญยิ่งกว่าสมณะธรรมงานของพระก็เคยพูดให้ฟังแล้วมีงานอันใดที่เป็นงานของพระจริงๆตามหลักที่ตถาคตสั่งสอนแล้วคืองานอะไรก็เคยสอนแล้วคือกรรมฐานจะ40ห้องก็ตามอันใดก็แยกออกไปแง่ใดก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นงานที่สมณะเราคือผู้เป็นนักบวชจะพึงประพฤติปฏิบัติต่องานนั้นๆหรือทำงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามจนกระทั่งถึงจบสิ้นงานที่ทำนั้นด้วยบทธรรมท่านว่าวุสิตังปรมัจจริยังทั้งหน้าทั้งตาทำอย่าไปคิด
กับสิ่งอื่นใดให้เสียเวลาเวลาโลกมันก็เป็นเท่าโลกที่เป็นอยู่นี่แหละมันเคยเป็นมานี้ตั้งกับตั้งกันจนไม่ทราบว่าเงื่อนต้นมันอยู่ที่ไหนเงื่อนปลายมันอยู่ที่ไหนเรื่องความวุ่นวายหมุนเวียนของโลกสงสารนี้อันใดเป็นของอัศจรรย์ในโลกนี้มันมีแต่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นแม้แต่คนทั้งคนนี่ทั่วโลกนี้มันก็คือก้อนแห่งธาตุที่ผสมกันเป็นก้อนๆของมันเองพิจารณาให้มันชัดดีทรัพย์สินเงินทองมีจำนวนเท่านั้นเท่านี้เศษสังกันขึ้นมากระดาษก็เศษสังกันเป็นเงินค่ากันไปเงินจะไปติดเพียงกระดาษมันติดจะไม่ว่าโง่ไงมนุษย์ดอกสมมติว่าเป็นเงินแท้ๆนี่มันก็เป็นแร่ธาตุอันหนึ่งเท่านั้นแล้วเศษสังว่ามันเป็นเงินเป็นทองคำเป็นแก้วเป็นเพชรเป็นพลอยมีราคาราคานั้นเราไปว่าเอาต่างหากมันเป็นแร่ธาตุอันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นตามความจริงของมันก็เสมอกันไปหมดเมื่อยกขึ้นมาแล้วก็มามัดคอเจ้าของนี่เราพิจารณาให้มันดีนักปฏิบัติพิจารณาให้ละเอียดรอกับสิ่งนั้นแต่มันจะได้ไม่หลงไม่เพลิดไม่เพลินไม่ลืมเนื้อลืมตัวเพราะนั้นมีสาระอะไรเนี่ยพันจะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบหมดในโลกสมมตินี้ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่หรือจะดูเหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้เลยเมื่ออนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบอยู่แล้วอันใดจะเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีพิจารณาให้จริงจังไปสาระอันสำคัญก็ได้จะจิตกับความเพียรนี่คืองานสำคัญงานที่มีคุณค่างานที่มีเกียรติที่สุดสำหรับสมณะงานที่จะยังผลให้เกิดเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงพึงพอใจอย่างยิ่งก็คืองานอันนี้เกิดขึ้นจากงานของสมณธรรมพิจารณาเห็นยีสาลุมานาคาทันตาตะโจเป็นต้นดูให้ละเอียดละออกมันดูกับตัวทำไมไม่ดูทำไมเรียนไม่รู้ของอยู่กับตัวแท้ๆที่อื่นกายแสนกายข้ามเขาหยิบคนไปเรียนแต่อยู่กับตัวนี่ทำไมไม่เรียนดูให้ดีเกสาโลมานขาตาตะโจก็อย่างยิ่งตะโจหนังห่มอยู่เท่านั้นเองหลงหนังหลงหนังท่านจันมั่นจันว่าแต่ท่านพูดภาษาบาลีสารหลงหนังหลงหนังก็หลงหนังนั่นแหละท่านว่าหลงหนัง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 มาคือหลงอะไรถ้าหลงหนังแล้วเราจะหลงมันมีหญิงมีชายที่ไหนหาคุณค่าที่ไหนคนแตกคือเห็นว่าพวกเดียวกันก็แตกคือตื่นกันกลัวกันเป็นเป็นผีไปมันถูกต้องคุณพูดเอาให้จริงให้จังเราอย่าไปหลงแง่เล่ห์เหลี่ยมของกิเลสประเภทต่างๆที่มันฝังอยู่ภายในใจนี่แล้วถักดันออกมาหลอกเจ้าของเป็นภาพของความคิดนึกต่างๆหมายจากสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดนึกต่างๆว่าเป็นอย่างนั้นเป็นนี้จิตมันอยู่กับเรื่องอันนี้หลอกกันทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งแม้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็สักแต่ว่าเดินสักแต่ว่านั่งแต่จิตไม่ได้ทำงานตามหน้าที่ของตนไปทำงานกับสิ่งเหล่านี้เสียหมดแล้วมันจะมีกำลังจิตใจเกิดความสงบเครื่องเย็นมาจากไหนเมื่อไม่ทำงานของตนงานของกิเลสมาทำให้มันจนแย่ตัวเองยังไม่รู้เดินจังกรมมันเดินจริงเท้าเดินไปแต่จิตไปทำงานให้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวคิดหลงกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อารมณ์อดีตอนาคตปัจจุบันที่เกิดขึ้นก็หลงอยู่ฮะมันไม่มีที่รู้มีแต่ที่หลงขณะใดก็มีแต่ขณะหลงแล้วจะเอาความรู้ความคิดจะยังฉลาดมาจากไหนทำให้เขาเข้มแข็งจริงๆงานนี้จะเป็นไปไม่ได้เพราะงานนี้เป็นงานของคนผู้จริงของคนผู้เด็ดเดี่ยวของผู้เอาจริงเอาจังพระพุทธเจ้าเป็นผู้จริงที่สุดในโลกไม่มีใครเสมอสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นเพราะท่านเอาจริงเอาจังเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มีไม่น้อยที่เสด็จออกมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและเป็นอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นท่านดุ้งกับอะไรเป็นอย่างนี้ล้วนแล้วตั้งแต่มีญาติมีวงมีพ่อมีแม่ด้วยกันทั้งนั้นเวลาออกมาแล้วท่านเร่งประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนเป็นที่พอใจสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาจะสั่งสอนใครมากน้อยอันนั้นตามอัธยาศัยที่นี่ไม่มีเรื่อง
ทำลายจิตใจได้กลายเป็นอัธยาศัยล้วนๆหรือเป็นนิสัยล้วนๆจะสั่งสอนคนมากน้อยก็ตามอัธยาศัยไม่สั่งสอนอยู่สบายๆอย่างพระอัญญาคนทันยะนั้นก็น่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตำหนิติเตียนเลยผู้ที่มีบริษัทบริวารมากเช่นพระสารีบุตรพระโมกขลาพระองค์ก็ชมเชยผู้ไม่เกี่ยวข้องกับใครเช่นพระอัญญาคนทันยะก็อยู่กับอะไรสัตว์สัตว์ทันเลย11ปีพญาช้างหัวหน้าขงในดงอันนั้นมาอุปถัมภ์ประทานพระนาคนปัญญาทั้งเล็กจนกระทั่ง11ปีที่ได้มาทูลลาเข้าสู่นิพพานพระนาคนปัญญาเป็นพระมหาเถระรัตนบุตรเป็นผู้รู้ราตรีนานกว่าใครทั้งหมดการรู้อัตถุธรรมของพระเจ้ากับเป็นปฐมสาวกพระองค์ก็ชมเชยว่าดีไม่ทรงตำหนิติเตียนไม่มีใครจะไปอยู่กับช้างได้อย่างนั้นอันนั้นท่านยาคนนี้เธอดีเธอสะดวกสบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนอย่างเรานี่วะยิ่งว่าเนี่ยแล้วนี่มันยุ่งมากจะตายไปท่านอยู่สบายสบายเมื่อถึงการมาลาแล้วตามแต่การอันควรเถิดอันว่านี่ทรงเชยไปหมดถ้าพ้นกิเลสแล้วไม่ทราบจะตำหนิอะไรคือหมดขอบเขตคือเลยเขตของสมมุติไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะหนีจิตดวงนั้นพ้นแล้วพ้นจากโลกสมมุตินิยมซึ่งอยู่ในความตำหนิติชมแล้วพ้นไปแล้วความตำหนิติชมจึงไม่มีความหมายอันนี้แล้วคนขนาดพระพุทธเจ้ายังจะไปคว้าเอาความตำหนิติชมมาตำหนิติชมสาวกอยู่หรือมาตำหนิติเตียนสาวกได้หรือไม่ตำหนิทำพ้นโทษหมดแล้วท่านทำงั้นขอให้ยึดหลักสังฆังสนังคาถานี้อย่าลืมว่าท่านปฏิบัติดำเนินอย่างไรแม้จะยึดท่านเป็นหลักเป็นสาระที่พึ่งฝากเป็นฝากตายในจิตเป็นประจำฝังจิตอยู่เป็นประจำก็ตามการที่จะยึดเอาคติมาจากท่านมาเป็นเครื่องดำเนินของตนเองก็ได้ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระสงฆ์สาวไม่ได้ได้แบบท่าน 100% ก็ให้ได้แบบศิษย์มีครูแบบลูกศิษย์ตถาคตเราจะเห็นผลเห็นความสำคัญขึ้นติดใจของเรางานของเราจะได้สำเร็จไปได้เอาไว้ที่หน้าที่ของผู้ใดงานเพื่อถอดถอนกิเลสเป็นงานเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมจะไม่วิเศษงานเพื่อจมในกองทุกข์งานเต็มไปด้วยความกังวลวุ่นวายกระทบกระเทือนทั่วโลกคนสงสารโลกยังยินดีทำกันมีงานเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมเราจะไม่ยินดีเราสละออกมาแล้วจากสกุลต่างๆจากพ่อจากแม่พ่อก็เป็นที่รักแม่ก็เป็นที่รักเราก็สละออกมาจากวงพงศาอย่างนี้เป็นที่รักอะไรเป็นที่รักสละออกมาเพื่อทำตรงนี้จงดำเนินตามความมุ่งหมายความมุ่งมั่นของตนอย่าให้คลาดเคลื่อนให้เป็นเข็มทิศทางเดินอันดีเดินดำปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์อยู่ที่ไหนอย่าเผลอสติให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาความสติเรียกว่าความระลึกรู้ถ้ากำหนดให้สืบต่อเนื่องไปแบบสัมปชัญญะความไม่เผลอเลยไปไหนเลยโดยหลักธรรมชาติของสตินั้นสตินั้นเรียกว่ามหาสติปัญญาก็เป็นพักๆคิดตามกำลังของตนค้นให้คิดพิจารณาดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความเป็นความตายความแตกความสลายในโลกนี้มันเป็นกองป่าช้าผีดิบด้วยกันทั้งนั้นเราดูให้ดีนั่นเป็นความจริงอยู่ที่ไหนกับกองป่าช้าป่าช้าเคลื่อนที่ได้แก่อะไรก็คือแต่พวกสัตว์พวกบุคคลนั่นเองนี่เรียกป่าช้าเคลื่อนที่คือยังมีความรู้สึกครอบครองธาตุขันธ์อยู่ไปมาแต่เราเรียกว่าคนว่าหญิงว่าชายว่าอะไรหน้ามันถึงความจริงของมันเป็นขั้นขั้นขึ้นไปการพิจารณาร่างกายให้เห็นความปฏิกูลโสโครกให้เห็นความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดยินดีคลายความมีสาระสำคัญเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจตนต้องพิจารณาอย่างนั้นตามหลักความจริงให้มันเข้าใจว่ามันเป็นป่าช้าเคลื่อนที่พอหมดลมหายใจแล้วมันก็ลงกับที่อยู่ที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นขาดลมหายใจที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นมันตายที่นั่นโลกมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนไหนไม่มีคนที่จะรับความสุขความเจริญเพราะความวุ่นวาย
กันเต็มโลกเต็มสารนั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะได้หยิบยกเอาความสุขขึ้นมาอวดโลกซึ่งเป็นความวุ่นวายด้วยกันเพราะหน้าที่การงานมันเหมือนกันเรายังไม่เคยเห็นว่าผู้ใดในบรรดาทั่วโลกมั้งแผ่นดินเนี่ยอันนี้กี่ประเทศเอาความสุขความสบายขึ้นมาโชว์กันไม่เห็นมีมีทั้งฐานะสูงต่ำความมั่งมีสีสุขความจนก็ตามความโง่ความฉลาดมันเต็มไปหมดในโลกแต่สุดแล้วมันก็มาอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันว่าคนมั่งมีจะมีเงินแค่กี่ล้านจนนับไม่ได้ก็ตามมันก็หาความสุขไม่ได้ถ้าจิตใจไม่ได้สร้างสาระคุณแก่ตนแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีความหมายเพราะเราสมมติไว้เราพึ่งมันเฉยเราจะเอามันมาเป็นหน้าเป็นตามาเป็นยศถาบรรดาศักดิ์มาเป็นเกียรติยศอะไรได้เศษกระดาษเงินก็สมมติขึ้นเป็นกระดาษกระดาษก็คือจากกระดาษนั่นเองกระดาษก็เป็นสมมติอันหนึ่งแล้วมาให้ชื่อว่าเป็นเงินเป็นเงินสดสดจริงๆเป็นเงินตราจริงๆมันก็ออกมาจากแร่ธาตุอันหนึ่งเท่านั้นมันก็อยู่ทางสภาพของมันกองไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นไอ้เราก็เป็นเรานี่เอามาเป็นเกียรติได้อย่างไรพี่นายนี่มาเป็นหน้าเป็นตาได้มันเสกเอาพึ่งไปเฉยพึ่งผายแบบบ้าๆอยู่หาความจริงไม่ได้นี่แหละโลกมันเป็นอย่างนี้มันตื่นลมตื่นอะไรกันอย่างนี้พิจารณาเราพิจารณาโดยธรรมะเราไม่ได้ตำหนิโลกนะเราพิจารณามาเทียบเห็นว่าจิตของเรามันจะเป็นอย่างนั้นให้แยกแยะออกเข้ามาให้รู้ตามความจริงของสิ่งนั้นๆแล้วจะไม่ได้กังวลวุ่นวายเพราะมันเป็นเหมือนกันกับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แหละนี่แล้วจะเสกสรรมันเป็นหอประสาทก็ได้ที่เรานั่งเสกสรรอะไรนั้นได้มันอยู่กับความเสกสรรของคนเนี่ยมันอยู่ให้เป็นมนุษย์เราชอบโดดนั้นโดดนี่เสกนั่นตั้นนี่ถ้าเสกแล้วก็จะของมันก็มาไหม้จะของเนี่ยมันไหม้ผู้ใดปัดออกให้หมดสิ่งนี้เป็นเครื่องกังวลเป็นภัยต่อจิตใจทั้งนั้นไปติดในสิ่งใดรักในสิ่งชอบในสิ่งใดมันเป็นภัยต่อจิตใจสำหรับนักบวชแล้วมีหน้าที่อันเดียวคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาซึ่งเป็นงานบริสุทธิ์อย่างยิ่งและเป็นงานที่มีคุณค่ามากสำหรับนักบวชผลก็จะเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐขึ้นโดยลำดับเอาพยายามทำให้ได้เลย อย่าไปคิดกับสิ่งใดๆในโลกนี้ให้เสียเวลาเวลาทวงประโยชน์ทั้งตนที่พึงจะได้มีน้ำซ้ำยังก่อความกังวลขึ้นเพราะความคิดเรื่องนั้นๆนี่ก็เคยเป็นมาประจำจิตใจแล้วเราจะไม่เกิดหลาบเนื้อมันเป็นอุปสรรคแค่ไหนต่อความเปลี่ยนของเราในเรื่องอารมณ์เหล่านี้นะถ้าพิจารณามันต้องรู้ต้องเทียบต้องเทียงกันที่นั่งปฏิบัติแม่นำสิ่งนี้มาเทียบเทียงหาทางออกได้ยังไงเคยเป็นด้วยกันทั้งนั้นจิตใจมีกิเลสมันต้องเป็นแบบกิเลสมันไม่ได้เป็นแบบธรรมเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปบังคับขับไล่กิเลสออกด้วยความอดความทนความฝ่าฝืนซะก่อนในเบื้องต้นเอาจนมันกิเลสมันหมอบนะสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อจำไม่แต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรปัญญาก็จำไม่แต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรมันก็เป็ดตะไคร้มันยังมีชื่อมรรคผลนิพพานจะมีชื่อได้ยังไงโลกนี่มันเป็นโลกสมมุติอะไรก็ต้องตั้งชื่อตั้งนามให้หมดมันสมกับว่าโลกสมมุติเสร็จสรรพันยอนขึ้นมาเอามันจริงดิมรรคผลนิพพานก็มีแต่ชื่อมรรคก็มีแต่ชื่อมรรคคืออะไรมรรคแปดนั้นเป็นยังไงจิตนั้นเราได้เคยสัมผัสสัมพันธ์ตามหลักความจริงไหมไม่สัมผัสสัมพันธ์มีแต่ความจำได้แต่ชื่อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเรื่อยอยู่จนกระทั่งสัมมาสมาธิแล้วก็หายเงียบไปเป็นลมเป็นแรงไปความจริงไม่ปรากฏที่เกิดขึ้นมาจากมรรคแปดจนให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาโสดาปัตติผลเป็นลำดับขึ้นไปจนอรหัตตผลเกิดมาจากไหนเกิดมาจากมรรคแปดหาไม่ได้ทั้งผลได้ทั้งเหตุหาได้ทั้งชื่อได้ทั้งตัวเนี่ยตัวจริงอ่ะไม่ใช่ตัววัวตัวควายตัวจริงความจริงนั้นอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่กับหัวใจผู้รับรู้อยู่ทุกคนสดสดร้อนไม่สำคัญที่พระเจ้าปรินิพพานไปกี่ปีกี่เดือนไม่มีอะไรสำคัญผมแน่ใจที่สุด 100% ผมไม่ได้สงสัยเลยเข้าเฝ้าพระเจ้าตลอดเวลาว่างี้เลยดูที่ไหนก็สบายหายห่วงทุกอย่างไม่เคยคิดเรื่องอะไรเป็นเกาะความกังวลวุ่นวายจิตใจไม่เคยติดยุ่งกับอะไรแม้แต่ร่างกายนี่ก็มันอยู่โดยลำดับมันจะเป็นหนัก
มากขนาดไหนถึงเจ็บไข้ได้ป่วยก็พูดตามเรื่องมันเป็นเฉยๆว่าไม่ได้มีความกระทบได้รับความกระทบกระเทือนจากสิ่งเหล่านี้เลยเท่าไหร่นี่ก็เพราะผลแห่งการปฏิบัติแยกจิตออกมาให้เห็นให้เสร็จขาดจากมันโดยหลักธรรมชาติติดต่อกันอีกไม่ได้แล้วมันจึงเป็นความจริงล้วนๆตลอดเวลาจะตายเดี๋ยวนี้ก็ตายไปนี่เป็นอะไรไปสมมติกันเฉยว่าตายเขามีแต่เรื่องธาตุสู่ดินน้ำลมไฟสลายตัวจากความผสมกันเท่านั้นเองจิตถ้าบริสุทธิ์นี้จะจมที่ไหนถ้าลมจมใครอยากจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าก็มาอยากไปนิพพานสาวกก็อยากไปนิพพานใครไม่อยากเป็นพระอรหันต์เพราะจะไปล่มจมมันก็เป็นเหมือนเพชฌฆาตที่ความเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานก็เหมือนสถานแตนแตนเพชฌฆาตจริงที่ลมจมที่ไหนลมจมจะเอาอะไรมาบริสุทธิ์จะเอาอะไรมาเป็นปรมังสุขขังมันแน่นใจผู้ปฏิบัติได้ทั้งชื่อได้ทั้งตัวจริงสมาธิเอาตามนิสัยตัวเองอย่าไปคาดไปคิดองค์นั้นสมาธิเป็นอย่างนั้นองค์นี้สมาธิเป็นอย่างนี้เราเป็นสมาธิประเภทไหนให้มันรู้ด้วยตัวเองจริงๆเราเป็นสมบัติของเราเกิดขึ้นมากน้อยสงบแบบไหนก็ให้ทราบว่าสงบนั่นแหละคือถูกต้องสงบด้วยธรรมบทใดสงบด้วยวิธีการใดความมีสติบริกรรมทำบทใดไม่มีความทั้งเผลอจออยู่กับงานทั้งตนเองจิตมันจะไปไหนมันพ้นไม่ได้มันจะฟุ้งซ่านขาดผลยิ่งกว่าม้าตัวคึกขนองก็เถอะมันพ้นสารถีคือสติปัญญามีเราเป็นเจ้าของฝึกมันอยู่ไปไม่ได้หรอกมันจะต้องหมอกลงกันได้พระพุทธเจ้าเคยปราบแล้วเรื่องความคึกขนองพระพุทธเจ้าเคยมีสาวกเคยมีใครขึ้นชื่อว่ามีกิเลสมันต้องเคยมีสิ่งเหล่านี้ความที่เป็นปัญหามันก็พอปราบสิ่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตายราบไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนะถึงได้เป็นผู้บริสุทธิ์การปราบวิธีใดท่านก็สอนไว้แล้วแต่เบื้องต้นการดำเนินงานขึ้นเชื้อสาลงมานะขาทำตาตะโจกสถานที่ดำเนินงานคืออะไรที่จะเป็นความสะดวกสบายแก่การบำเพ็ญหรือแก่การทำงานของตัวเองบอกลูกขมูลเส้นนาถนัดแน่ที่หาอยู่ตามลูกขมูลล้มไม้ชายป่าชายเขาอันไหนเป็นที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่การบำเพ็ญสถานที่นั้นแหละเป็นที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้ให้ทำความอุตสาห์พยายามตลอดชีวิตเถิดนั่นใครจะพูดได้ถูกต้องนั่นยังมีกับพระเจ้าบอกทั้งสถานที่ก็บอกงานก็บอกงานนี้มันพัฒนากระจายไปเรื่อยท่านยกเป็นเอกเทศขึ้นมาในขณะที่บวชนั้นเพื่อยึดเอาหลักไปถึงตะโจนั้นก็ดีการพิจารณามันแล้วมันตะโจมันหุ้มอะไรไว้ก็เหมือนกับเชื้อไฟมันติดต่อก็ตรงนี้ถึงบ้านตากเลยไฟจอดไปตรงนี้มันจะลุกลามติดจนกระทั่งถึงบ้านตากเอาเชื้อไฟมันติดกล่องไปดิอันนี้ก็เหมือนกันมันเหมือนกับเชื้อแห่งธรรมอันนี้ไม่ใช่เชื้อไฟอาการใดที่มีอยู่นี่มันเกี่ยวโยงกันหมดพอเข้าใจสิ่งหนึ่งแล้วมันจะซึมซาบด้วยไปจนก็ตลอดทั่วถึงสกลอาการไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอะไรทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายมันจะเข้าใจหมดก็เป็นความจริงเสมอกันขอให้ใช้สติปัญญาให้ดีเถอะจะไม่พ้นจากนี้ไปเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วสวัสดิ์ขาตัวพระตาสมุทรกราบอย่างราบเลยโอ้ยไม่มีใครที่จะสอนสิ่งนี้ของพระพุทธเจ้าวิธีการอย่างนี้ในโลกไม่มีใครสอนกันได้เลยมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์เดียวเท่านั้นจะไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ได้ยังไงกิเลสก็มีใครรู้ว่ามันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าทรงทราบว่ากิเลสนี่มันเป็นภัยโลกเห็นว่าสิ่งอันนี้เป็นคุณทั้งนั้นรักก็เป็นคุณชังก็เป็นคุณแก่ตัวเองโลภก็เป็นคุณแก่ตัวเองโกรธก็เป็นคุณแก่ตัวเองทั้งที่ตาดำตาแดงนี่ก็เป็นคุณแก่ตัวเองความลุ่มหลงงมงายก็เป็นคุณแก่ตัวเองเฮ้ยจะหาทางไปไม่ได้เพราะความลุ่มหลงมันมืดมิดปิดตาหาทางเดินไม่ได้ก็ยังว่าเป็นคุณแก่ตัวโลกมันเห็นโทษเมื่อไหร่ตอนนี้พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเหนือโลกสามารถเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นภัยแล้วก็เห็นทั้งสิ่งที่เป็นคุณด้วยจึงนำมาทั้งอุบายวิธีนอกจากแสดงว่าสิ่งนี้เป็นภัยโดยลำดับแล้วเนี่ยต้องแสดงเรื่องคุณขึ้นวิธีการปฏิบัติได้แก่อะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นต้นนี่มัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมแก่การแก้กิเลสทุกประเภทไม่นอกเหนือไปจากมัชฌิมานี้ได้กิเลสก็มีหลายประเภทอย่างหยาบที่สุดก็มีอย่างดื้อด้านที่สุดก็มีต่อนักต่อสู้ที่สุดก็มีเป็นเสือร้ายก็มีกิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจเสือร้ายแล้วมัชฌิมาแบบเสือร้ายเข้ากันเลยจะว่าไงนั่นมันเหมาะสมกับ
มัชฌิมาแบบเสือร้ายเสือร้ายกับเสือร้ายก็สู้กันเลยเราจะไปลูกคำคำเหมือนกับเอากบนี่ไปใส่ไม้ทั้งต้นมันได้เลยไม้ทั้งต้นมันมีอะไรบ้างมาดูที่รากแก่รากฝอยมีเปลือกมีกระพี้เข้าถึงแก่นยังไม่ได้ถากให้ฟันอะไรพอที่เป็นชิ้นเป็นอันควรแก่กบจะใส่เลยก็เอากบไปใส่เลยมันได้เลยถ้าจะหนักมือกว่านี้ก็กลัวมันจะผิดมัชฌิมาอามัชฌิมาแบบกบใส่ไม้ทั้งต้นลองใส่กันดูที่เขาจะมีหัวเราะกันทั้งบ้านพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่เขาไม่มัชฌิมาคืออะไรกิเลสมีกี่ประเภทน่ะสร้างบ้านนี้บ้านนี้จะต้องมีเครื่องมือขนาดไหนมากเท่าไหร่เครื่องมืออันนี้สมควรกับงานใดเครื่องมือนี้สมควรกับงานใดตลอดจนกระทั่งถึงลำรถหนึ่งตัวเครื่องมือของช่างเขาช่างก่อสร้างถึงรามใหญ่ๆหลายๆครั้งเครื่องมือเป็นรถมันน้อยมันเครื่องมือเขาจะสร้างบ้านทั้งหลังตึกทั้งตึกให้เป็นตึกเป็นบ้านที่สวยงามหรือมั่นคงนี่เราจะสร้างจิตใจของเราให้มีความสง่าราศีขึ้นด้วยวิธีการชำระสัตว์สางสิ่งที่สกปรกโรคภูมิดำคือกิเลสมีกี่ประเภทมันดื้อด้านขนาดไหนเอามัชฌิมาตัวนั้นโอ้ที่เก่งๆนั้นใส่กันเลยดื้อหรือว่าต่อสู้ก็ต่อสู้กันอาตาก็ตายฟาดกันเลยขันติธรรมนะนี่เป็นเครื่องมือความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาธรรมเป็นสำคัญว่ากันลงไปค้นกันลงไปอย่าหนีเวลาความทุกข์เกิดขึ้นมาประจันบานกันแล้วเผลอตัวไม่ได้เอาให้แหลกเรื่องความทุกข์เราเคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดมันยังไม่เห็นโทษของความทุกข์นี่เลยเอาปัญญาเข้าไปให้เห็นโทษเมื่อเห็นโทษด้วยปัญญาแล้วจะผิดกันกับความเห็นโทษธรรมดามันแน่นไปบทที่หนึ่งงานที่ชอบงานเลิศงานประเสริฐให้เป็นงานใหญ่งานโตงานลึกพบรู้ชาติหรือว่าตัดสงสารออกคือมันฝังตนภายในจิตใจให้ออกจึงต้องทุ่มเทกำลังลงไปการทุ่มเทกำลังลงไปต้องเป็นความทุกข์ความทุกข์เหล่านี้คุ้มค่ากับผลที่จะถึงได้รับจากการบำเพ็ญขอให้ขาดความตั้งใจท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังก่อน